สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาลองผ่าหลอด LED ครับนี่ครับเป็นหลอด LED แบบนี้นะครับจะลองมาผ่าดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าใครเคยติดตามคลิปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมจะลงคลิปที่ผ่า LED ไว้ให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นจะเป็นหลอด LED ที่เป็นหลอดยาวนะครับเดี๋ยวลองมาผ่าดูข้างในกันนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับทุกคนมาเริ่มผ่ากันเลยดีกว่าครับผ่าดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มผ่ากันเลยดีกว่าเป็นหลอดพลาสติกนะครับผ่าดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวยาวจะได้เห็นกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ้ยผ่ายากกันเนี้ยนี่พอผ่าไปแล้วอันนี้หลุดออกมาแล้วนะครับทุกคนนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หลุดออกมาแล้วฝาครอบพลาสติกมันหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะผ่าเฉพาะไอ้ตัวนี้อย่างเดียวนะครับนี่ทุกคนดูนี่ด้านในมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเกียวหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะผ่าให้ครึ่งเลยนะครับผ่าครึ่งไปเลยเอามาลุยกันต่อผ่ากันต่อผ่ากันต่อครับทุกคนเอ้ยร้อนทุกคนนี่ผ่าออกมาแล้วครับผ่ามาแล้วนี่เดี๋ยวแบกออกมาดูนะครับอันนี้หลุดออกมาแล้วโอ้นี่หลุดนี่ด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ด้านในครับนี่มีประมาณนี้ครับนี่ให้ผ่าออกมาให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่ครับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นวงจรนะครับนี่ก็จะเป็นขั้วเกลียวขั้วมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับทุกคนดูนี่ครับหลอด LED ครับผ่าให้ทุกคนได้ดูนะครับเอามาให้ทุกคนได้เห็นกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลอด LED นะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับหามาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับคลิปนี้คงต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับ